นายกนกอินทรวิจิตรนายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมได้เดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่20ถึง22กันยายน2565เพื่อสนับสนุนแผนงานและโครงการอุทยานธรณีของจังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมร่วมกับจังหวัดโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภพิมิกเป่าฤทธิ์แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายประพลโชควิวัฒนพาณิชย์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีแทนในการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานอุทยานธรณีอุบลราชธานีตกลงร่วมมือกันทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อุทยานธรณีจากการสำรวจพื้นที่โดยการประสานงานของรองนายองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำนายทัพประนนสุนิพันธ์เป็นชุดสำรวจบุกเบิกงานอุทยานธรณีตั้งแต่ปี2553โดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้ไดโนเสาร์อำเภอศรีเมืองใหม่หนึ่งในคณะที่มาคือนายณเรศอดีตนักธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีซึ่งเคยเป็นผู้ค้นพบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่และได้รับเกียรติให้ใช้นามสกุลเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกอีกสายพันธุ์หนึ่งได้พบชิ้นส่วนที่เคยอยู่ในกระเพาะไดโนเสาร์ด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์เชิงลึกซึ่งจะเป็นร่องรอยที่สำคัญยืนยันการเป็นยุคสุดท้ายของไดโนเสาร์ประเทศไทยที่อำเภอศรีเมืองใหม่ด้วยสำหรับซิตโกซอรัสสัตยารักกิเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กความยาวประมาณ1เมตรจัดอยู่ในกลุ่มเซอราทอปเซียนไดโนเสาร์ปากนกแก้วมีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนกลางเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนในอดีตพบไดโนเสาร์ปากนกแก้วแพร่หลายอยู่เฉพาะแถบเอเชียกลางบริเวณมณฑลชานตุงมองโกเลียและไซบีเรียการพบซากดึกดำบรรพ์นี้ประเทศไทยจึงเป็นการยืนยันว่าเมื่อยุคครีเทเชียสแผ่นดินอินโดจีนเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียแล้วพบที่จังหวัดชัยภูมิตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายณเรศสัตยารักษ์ผู้ค้นพบซากดึกดำบรรพ์เป็นคนแรกครับก่อนอื่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลก็ต้องขอพระคุณสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ตลอดจนขอบคุณท่านผู้ว่าสุรพลสายพันธุ์นะครับที่ได้ให้ความกรุณาผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของโครงการอุทยานธรณีวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งในการนี้นี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการแต่งตั้งจากทางจังหวัดให้เป็นผอเป็นผู้อำนวยการอุทยานธรณีวิทยาซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกการกันตินันก็ได้กำชับให้ผลักดันโครงการนี้เต็มที่นะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดอุบลตลอดจนชื่อเสียงเกียรติยศของจังหวัดเราครับเรามาวันนี้เพราะว่าเรามีข้อตกลงกับกรมทรัพยากรธรณีที่ให้เรามาช่วยเหลือการยกระดับของอุทยานธรณีของจังหวัดอุบลราชธานีครับเราก็เลยมาได้ขอประชุมแล้วหารือกับทางอุบลราชธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอบจไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อจะดูว่าถ้าเราจะทำการยกระดับอุบลราชธานีเสริมสร้างอุทยานธรณีให้เข้มแข็งขึ้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับประเทศไทยและระดับสากลเราจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อเลยถือโอกาสที่จะมาเยี่ยมชมเข้าดูสถานที่นะฮะเราได้พาผู้เชี่ยวชาญนะครับเดี๋ยวคงต้องรู้จักคุณณเรศสัตยารักษ์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาของประเทศไทยมาดูนะครับว่าเราไปที่ผาแต้มไปดูที่ผาชันสัมพันธ์โบกนะครับซึ่งเป็นชื่ออุทยานธรณีของอุบลนะครับและเราไปดูที่ศรีเชียงใหม่โคกผาส้วมนะครับซึ่งเดี๋ยวคงให้คุณณเรศอธิบายต่อว่าสิ่งที่เราพบแล้วเป็นยังไงแล้วเมื่อกี้เองเราได้มีโอกาสให้ไปดูที่แหล่งปลูกทอแสงไปปลูกฝ้ายดูเพราะสิ่งที่เราต้องการทำคือเราต้องการผูกโยงระหว่างวิชาการธรณีวิทยากับวิสาหกิจชุมชนนะครับว่าเราถ้าผูกโยงเรื่องราวกันได้เนี่ยเอาไปให้คนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือที่ไหนๆเนี่ยให้เขารับทราบถึงความสวยงามนะครับความโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยาทรัพยากรธรรมชาติและวิสาหกิจชุมชนจะทำให้คุณค่าของอุทยานธรณีเนี่ยโดดเด่นขึ้นมากขึ้นแล้วเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆที่เรามาวันนี้แล้วอนาคตต่อไปเนี่ยในอนาคตใกล้เนี่ย
เราจะเริ่มทำการสัมมนาคุยกับคนชุมชนนะครับว่าที่เราจะทำเพื่อทำดึงความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวของวัฒนธรรมของวิสาหกิจชุมชนและโดดเด่นท่านธรณีวิทยาเนี่ยมารวมกันแล้วแล้วทำให้ทุกคนรู้จักอุบลราชธานีได้อย่างไรเพราะอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามแต่ด้านทรัพยากรธรรมชาติมากๆอยู่แล้วในตัวเขาเองทำให้คนรู้จักมากขึ้นก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและคนจะได้มีมามากขึ้นและจะทำให้เศรษฐกิจชุมชนเนี่ยดียิ่งขึ้นก็เราเห็นศักยภาพเราพบเห็นว่าเพราะว่าพื้นที่ก็กว้างขวางต่างแล้วก็ผมไปดูไม่เห็นร่องรอยที่การสำรวจที่แน่นอนมีแต่ว่าเราไปเคลียร์ๆมาแล้วจะเกือบส่วนใหญ่แล้วมันกระจายอยู่แล้วก็การกลายเป็นกระดูกเนี่ยเขาไม่ชัดเจนมันเป็นการยากเพราะนั้นถ้าเราทำเป็นระบบเรามองดูแล้วเราหาเจอเราอาจจะเจอที่มันเต็มตัวเลยใหญ่กว่านี้และมีหลักฐานมีอะไรชัดเจนนะครับและอีกอันหนึ่งที่ท่านอาจารย์ยุทธเลยก็บอกว่าท่านผู้ว่าก็บอกเขาท่าเพราะว่าตอนที่เราไปเนี่ยเราไปเจอก้อนกรวดประมาณขนาดนี้นะประมาณสัก4 เซนก้อนกรวดเนี่ยฝังอยู่ในหินดินดานซึ่งเป็นรายละเอียดเพราะนั้นไอ้กรวดอย่างเงี้ยมันจะไปอยู่ในนี้ไม่ได้เพราะว่าโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วกรวดขนาดนี้จะเอาแม่น้ำจะออกมาไม่ได้เพราะนั้นมันจะต้องมาจากไหนเพราะนั้นลักษณะที่เป็นไปได้เหมือนที่ผมเคยเจอที่ภูเวียงที่ขอนแก่นที่อะไรนั่นก็คือไอ้กรวดพวกนี้ก็คือควรจะเป็นกรวดที่ไดโนเสาร์กินพืชเขากลืนเข้าไปเพื่อช่วยในการบดเข้าไปในกระเพาะอาหารเพื่อไปช่วยบดย่อยพืชนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เขาก็ศัพท์ภาษาอังกฤษศัพท์ทอนีก็เรียกว่าแกสโตริดแปลว่าหินในไส้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษถ้าเห็นเพราะว่าการที่จะเจอแคสโซลิดก็ไม่ใช่เจอง่ายเหมือนกันนะมันต้องอาศัยดวงแล้วอาศัยโชคดีเพราะนั้นก็แค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนาะที่เราไปที่โคกป่าส้วมเนี่ยผมก็เดินมาผมก็เห็นศักยภาพเยอะเพราะนั้นผมเชื่อเลยว่าถ้าอุทยานธรณีเราจะเริ่มต้นไปแล้วดึงตัวนี้ขึ้นมาเป็นไฮไลท์เชื่อมันเลยว่าเราต้องเจออะไรที่เราจะมีความภาคภูมิใจมากกว่านี้อุทยานธรณีผาชันสมันโบกก็จะต้องควรที่จะเจอไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ไม่ใช่เฉพาะอีโกโนดอนอาจจะมีเจออะไรอีกหลายตัวนะครับ